ครับครับครับไม่พอดีเอาที่นอนให้เอลีนครับช่วงนี้งอแง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 มากมากตั้งแต่มาเนี่ยงอแงมากพอดีพี่เลี้ยงไม่อยู่ด้วยวันนี้พอดีพี่เลี้ยงไม่อยู่ด้วยครับอ้าวผู้เชี่ยนไปไหนหมดละไปแล้วเหรอมันออกแล้วเหรอไหนนะไปหาอะไรเล่นกันแน่เลยเรียกขวัญอย่างพี่ก็อันนี้จริงๆก็มีไหว้เจ้าที่ไปบ้างแล้วนะครับอ้าวพ่วงไปไหนกันแล้ววะไปแล้วเหรอไม่รู้พ่วงไปกันแล้วแน่เลยมีซิลพี่วันนี้เอ้ยซิลปะล่ะคืนของกันที่บ้านคืนของอะไรวะเพื่อนอ๋อเอดีแดงปะเอดีแดงอ่ะพ่อเอดีเออไปเดี๋ยวไปกูไปด้วยไปด้วยรถกูบักป่าวบักกูไปคืนของกันจะบักโอ้สัตว์บักอะไรวะเอารถมายืมดิอะไรนะขึ้นรถขึ้นรถหยุดหยุดขายฝันพวกกูเถอะขึ้นรถเลยเลยว่าไอโล่ว่าไอโล่พี่เฉินผมรบกวนส่งป้ายทะเบียนพอร์ตให้เปตีหน่อยพี่ส่งป้ายทะเบียนพอร์ตให้เปตีไม่นะตัวกูไม่บักกูเพิ่งตายมาเพิ่งตีกูมันลืมมาเนี่ยป้ายทะเบียนพอร์ตเดี๋ยวมาโอนพอร์ตขึ้นก่อนไหมแล้วก็เดี๋ยวไอโล่จัดการเลยเดี๋ยวโอนพอร์ตขึ้นด้วยเอาไว้ให้พี่ชายตอนตีพอแล้วได้มึงอะบักไอควายมันวาร์ปอะจะเมาเหี้ยทุกวันวะเพื่อนขับรถเหมือนเดิมไม่ไหวเหี้ยกูขับรถเป็นงูเว้ยควายจับทางกูไม่ได้สัตว์ควายมึงสิควายเหี้ยไอ้คืนหมดยังคืนนิราด้วยนะไอ้ทั้งหมดอ่ะนิราเมาเอดีแดงคืนด้วยพี่เฉินพี่เฉินผมให้ดวงไว้ที่เพียรนะพี่เพียรมีเท่าไหร่เห็ดประมาณ900 900เหรอไข่มัน100นึงป่ะนี่ๆนิราดูหน่อยไข่เท่าไหร่นิราดูหน่อยไข่เท่าไหร่ไปอยู่ดิพี่100กว่ามึงคืนให้ดีลาพันหนึ่งไม่ใช่หมายถึงยืมเวลามาพันหนึ่งแก๊งใช้ของหนู900เองที่หนูเตะเมื่อวานไม่ถึงพันแก๊งใช้ดีลาเท่าไหร่นะอ๋อไป900เหรอครับใช่ครับอ๋อโอเคโอเคงั้นคืนไอ้ดีลานับหน่อยครับว่าครบไหมจะได้คืนให้มันเคลียร์ก่อนจะรู้ว่าไม่ได้ติดนี่แล้วเฉินบอกแล้วผมกระเป๋ากระเป๋า295 1009หรือ1053ครับ153ฮะ1003อ้าวแล้วกูส่งให้ใครวะเนี่ย109อ่ะอะไรพวกมึงวะ103เอดีไปวะเมื่อกี้109อ่ะกระเป๋าอ่ะให้นิราหน่อยเจ๊บอกอะไรนะ1003ครับไอ้จอนไอ้บ้านเพื่อนจอนพี่เขาให้เมื่อกี้อ่ะกูไม่มีกูไม่ได้บอกเลขกระเป๋าเลยเมื่อกี้เป็นหนูให้มันเท่าไหร่อ่ะพี่เชิงครับพี่เชิงครับ185พี่เชิงครับมีคนที่บอกว่าเป็นเพื่อนพี่มาหาครับใครวะข้างหน้าเนี่ยข้างหน้าหมดแล้วจะกิฟต์อะไรของกิฟต์หมดแล้วหมดยังหมดแล้วนะสัตว์ไม่ตอบไปเอาหมดให้เดินมาไหมครับพี่เขาจะเลี้ยวสุดสีดำเมื่อกี้ไหนครับครับเลี้ยวซ้ายไปแล้วครับพี่เลี้ยวซ้ายไปแล้วเมื่อกี้เอ็นเอเอดีแดงเอเดียใช้กันมาเท่าไหร่วะโอ้ยเฮียสะถุนได้มานั่งรถบ้างกับพี่เขาบอกเขาบอกมาหาเพื่อนครับผมเลยบอกอย่างนี้ถามเราว่าเราใช้เวลาอะไรเยอะก็มาหาเพื่อนที่ชื่อเฉินหาวนานอะไรไม่รู้อ่ะเขาใส่ง่วงจัดมั้งคนนั้นเออแล้วเพียอะไรวะเนี่ยบ๊อบน้องมันจะไม่เหลือใครด้วยเหลือแค่พวกเราด้วยมันเอ็ดไอ้นี่กันเองอย่าไอ้นี่กันเองนะน้องยังไงผมงงดูดิเราเหลือน้อยด้วยชุดแรกๆเริ่มเหลือน้อยเต็มทีด้วยรักพี่เฉินครับไอ้ตะกูครับไปทิ้งก็คือทิ้งไม่ต้องพูดไม่ผมรักพี่ไงมึงก็ทิ้งเหมือนพี่มึงแหละที่พี่คุยกันบอกว่าไอ้แผ่นนั้นนะพี่ที่บอกว่ามึงก็ทิ้งคนใหม่คนที่ไม่พี่มึงทิ้งมาแล้วแหละเออคนที่ไม่ปืนต้องแบบไปทำเองนะขอบ้านหน่อยนะครับผมช่วยไปครับเฮียใครช่วยไปโอเคมึงทิ้งแก๊งเหมือนที่มึงทิ้งกับพี่ไปแหละพี่ก็ไม่ชัวร์เรื่องผมต้องเดินคนถามไม่เฉยกันพูดครับหลอดมานี่เลยกดตังค์ไปยังครับอย่าพี่จอนขายเม็ดเท่าไหร่ครับพี่จอนพี่เฉยครับว่าไงครับไอ้ปืนเนี่ยพี่ปืน3เนี่ยพี่เฉยอ่าฮะว่าไปคือถ้าผมเป็นหนี้ได้ปะคือถ้าผมเป็นหนี้ได้ไหมได้ผมกำลังงงอยู่ตรงที่ว่าที่บอกว่าไม่มีปืนแล้วคนต้องไปงัดใหม่ทำเองอ่ะพี่ที่พี่บอกแบบต้องทำตัวเองอ่ะผมก็เลยงงว่ามันถ้างั้นผมยอมเป็นหนี้ตรงนี้ดีกว่าป่ะหรือไงผมไม่เข้าใจตรงนั้นพี่
อันนี้เดี๋ยวต้องมาคุยกันอีกทีนะว่าจะยังไงเพราะว่าต้องดูว่าคนใหม่เข้ามากี่คนแล้วมันจัดกลุ่มได้ไหมแล้วมันจะยังไงอะไรเงี้ยเดี๋ยวต้องมาคุยกันแหละเพราะว่าจริงๆตอนนี้ถามว่าโค้ดคีย์เราเหลือไหมก็เหลือไอ้พาร์ทคีย์เราอะมีเหลือนะงัดบ้านเห็นไอ้ซันบอกว่างัดได้ร้อยหลังใช่ไหมซันใช่ใช่พี่ร้อยหลังเออก็ได้ร้อยหลังอะปัญหาตอนนี้ก็ต้องไปงัดก่อนอันนี้ถึงเวลาถ้าเกิดว่าไม่ถึงเวลาเอาเป็นว่ามันต้องดูคนใหม่ก่อนอะเดี๋ยวว่ากันได้ไหมผมก็เลยแบบไม่เชื่อไม่เกิดอะไรก็เลยแบบไม่รู้จะเอาเงินไหนครับพี่ตามหาตั้งนานไปเอาไอ้ดีแดงมาคืนอะไรแบรี่อะไรไปซะไปไหนก็ไปซะไปไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยทิ้งเพื่อนไอ้เหี้ยทิ้งแก๊งคุยเหี้ยพอเห็นแก๊งตกต่ำก็ทิ้งไปซะไปไอ้เหี้ยกูจะเอากลับมาให้ได้ควายเว้ยใช่หรอใช่เขาเล่นนะเว้ยจะพาน้องกลับไปแบบว่าอยู่ในช่วงยิ้มแย้มจำไว้ไอ้เหี้ยทิ้งแก๊งไอ้เหี้ยทิ้งเพื่อนไปซะยิ้มบางเปี้ยถึงเจอถ้าเจอเดี๋ยวจับนะเก็บปะไม่ถ้าเจอต้องขอไหมเพื่อนอะไรเพื่อนไอสัตว์ไม่ใช่แล้วแหละวะถ้าเราซื้อหมดเขาลดได้ป่ะล่ะเจ็ดที่บางครับนี่ลาบอกว่านี่ลาจะไม่ถ่ายเขาลดได้ไหมไม่รู้ที่บางคือได้เขาฝากคือกลัวเป็นคนขอให้เขาเคลียร์ของมึงอยากได้เลยอะไรอ่ะมีคนแกล้งน้องผมเชื่อแบบนั้นผมก็คิดอย่างนั้นเหมือนกันผมก็คิดเหมือนกันว่าแบบว่าเป็นเรื่องของเจ้าที่เจ้าทางอะไรที่เรามองไม่เห็นนะผมก็คิดอย่างนั้นนะผมก็เชื่อแบบนั้นเหมือนกันเพราะว่าปกติเอลินไม่ค่อยร้องไห้หนักขนาดนี้มันผิดปกติไม่ผิดปกติครับผิดปกติกูชอบตัวที่มันถามกูอะวัยหมายถึงวัยเบนะครับเหี้ยมองบุกพี่ว่ามี5อันไงมันจะพิมพ์บอกว่าเอาหมดเลยครับพี่ว่าอย่างมีไหว้ไปบ้างเลยครับเดี๋ยวต้องจุดธูปไหว้อีกทีบ้างเนี่ยเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยเรียกกูทำไมเฮ้ยแล้วมันจะลองมาละไอ้ดำกำลังเข้ามาโอ้โหฟังแล้วขนลุกขึ้นมาเลยเข้ามาช่วยหรอพี่เออเงินแก๊งมี100เอ็มนะเว้ยไม่พอให้มันยืมหรอกตอนนี้แย่ว่ะเพื่อนเฮ้ยไม่ใช่อย่างนั้นไอ้เหี้ยไม่ยืมเว้ยก็ไม่รู้คิดว่ายืมทำอะไรล่ะจะรู้เหรอคิดว่าเปิดโต๊ะเปิดอะไรไม่รู้ให้มองกันอย่างงี้วะก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยจะรู้เหรอบ่อยดำเข้ามาบ่อยก๊อตเข้ามาก็อีกเรื่องบ่อยดำเข้ามากูตกใจดิไอ้ก๊อตก็เข้ามาเหมือนกันเอออย่างงี้เอออย่างงี้ค่อยไอ้นี่หน่อยเอ้ยเรื่องอะไรวะอย่างเงี้ยได้แล้วช่วงนี้ไอ้ดำแม่งโดนไปหนักด้วยล่าสุดอ่ะกูแล้วตอนนี้แม่งน่าเร่งหาเงินสุดแล้วเนี่ยกูว่ามันได้ขายของไอ้ตู้ทิ้งบ้างวะไม่ได้ขายเพื่อนไอเอาวิชั่นไปจำนำกับซาเวียแล้วมีคิดจะบินไปต่างประเทศบ้างวะหนีหนีนี่หนีนี่อ่ะกี่แก๊งวะกี่แก๊งนะที่มันติดไม่จ่ายไปแล้วจ่ายหมดแล้วจ่ายหมดแล้วจ่ายหมดครบหมดเลยเหรอใช่หมดแล้วไอ้เหี้ยนี่มันหาเงินไวเว้ยก็ยืมเงินซาเวียมาไงอ๋อเออยืมระดับหัวนะก็ต้องรวยกันแหละก็โอเปชั่นไปจำได้อะไรวะทำไมไม่มายืมพี่เฉินนะพี่ไปนะแกรวยนะ180ไอ้สัตว์แก๊งเรา AD แดงก็หมดแล้วเนี่ยทุเรศจริงๆไอ้เหี้ยสมเพชสัตว์ AD แดงหมดแก๊งกูโคตรเชื่อเลยมีเหี้ยอะไรปะไรสัตว์เฮ้ยไม่ใช่พี่เอ๋หมายถึงเป็นผู้ดายเฟ่พี่สวัสดีครับไอวอลมาพี่นี่ไงไอหลอกไอหลอกนี่ไงเฮียปั๊มยามุมนี้เหรอวายถุนไม่นี่มึงนี่ต้องอีกเยอะนะเนี่ยคือพี่เฉินไม่เปิดแล้วพี่ไม่ตีกันอีกแล้วหรอพี่บังไอลูกกี้อ่ะพี่ลูกกี้อ่ะเลยไม่ร้องเลยจบแล้วรักนะรู้ไหมเพื่อนเชียเขาขอจบแล้วตอนแรกกูว่าจะเล่นบทเฉินเท่าไหร่อะไรวะแต่ก่อนไงมันคานเข้ามาขอโทษเลยแต่ว่าไม่ดีกว่ามันเฮี้ยกันเลิกเถอะเลิกทำตัวกันได้แล้วเพื่อนพี่เราด่าพี่เฉินไปเนี่ยพี่แต่ก่อนไงนิสัยเพื่อนพี่มันไม่รู้เนี่ยรู้เนี่ยเขาจะให้มือคานเข้าไปแล้วก็ถ่ายตังค์ด้วยอะไรพี่ว่าอะไรที่เราเคยทำเขาไว้เราจะโดนป่ะพี่ในช่วงเนี้ยพี่เฉินเป็นไปได้พวกเวรกรรมเก่าเหรอพวกคนที่แบบผมเคยไปทำอะไรเขาไว้มันจะช่วงนี้มันจะตามกลับมาที่พ่อวะพี่ว่าส่วนหนึ่งคือพี่ก็มองอีกอย่างนะเว้ยว่าเวลาเขาแลกกับเราเขาก็เสียเยอะพี่ว่าเขาก็ไม่ขนาดหรอก
อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีพี่ใช่มันยังมียังมีเขาเรียกว่ามันยังมีผมว่าเรายังมีตรงก็ยังกังวลอยู่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่แบบว่ามันเขามาตีปัวบับแล้วมันหายหมดมันก็ไม่ใช่ไงได้เลยจ้ามันซีซัวตัดไม่ได้อะพวกเนี้ยของพวกเนี้ยหนึ่งซีซัวมากไม่ได้ถ้าเราเล็กไปกว่านี้อาจจะโดนซีซัวได้ใช่ค่ะใช่ต้องพอละกราฟต้องดิ่งขึ้นอ่ะตอนเนี้ยกราฟลงต้องหยุดก่อนอ่ะถ้าเป็นแบบนี้ดีนะกูได้เห็นอะไรจากในเมืองเยอะดีกูชอบมากเลยได้เห็นอะไรในเมืองแบบเยอะเลยอ่ะถูกครับพี่ชายว่าไงวันใดที่ทองฟ้ามืดที่สุดเราจะเห็นดาวได้ชัดที่สุดพี่ครับน้องไปดูที่แลนด์ดิคำคมมันหล่อจริงไหมพี่ไปที่แลนด์พี่ซันมีใครใช้บ้างพี่เอาพี่บ๊อบไม่ไปเข้าเรียนโปรซิกเหรอคอมไม่จะมาแล้วไม่ใช่เหรอพี่พี่บ๊อบพี่โจมึงต้องแซวคนอื่นอย่างงี้ด้วยวะโจไม่ดีแต่ว่าอะไรเขาพูดเองวันนั้นเขาบอกเล่นโมซิกดีกว่ารู้แต่เหมือนก็ไม่ต้องพูดก็ได้มั้งเหตุเหตุจะไปเมื่อไหร่เนี่ยจะทิ้งกันอีกแล้วเหรอผมรักพี่ครับพี่เฉินถามพี่บ้างไหมพี่เฉินถามว่าพี่เฉินรักพี่ครับไม่น่าเลยไม่น่าเอ่ยปากกันบ้านกันปะพี่บ่าวพี่ก็จะไปดิดีโลกันบ้านมีร้อยหลังฝากด้วยน้องใช่ครับโจเดี๋ยวพี่จะไปละร้อยหลังร้อยหลังโลคนที่แบบไม่มีท่าทีว่าจะไปก็ไปส่วนคนบางคนที่มันแบบกันบ้านเหรอพี่มันพูดกันบ้านเรามีร้อยหลังครับอยู่นะเอาที่สั้นเลยมีร้อยหลังร้อยหลังครับร้อยหลังเยอะมากเยอะมากจะมางัดร้านถ้าไม่ทำไปจนตัวก็อยู่แหละกูอยู่ได้อยู่ละพี่เฉินงัดไปงัดกับพี่บังสักหลังไหมครับพี่อย่าเลยอย่าของมาแตกฟรีแต่ของอ๋อใจเย็นพี่ลายน้องเราตีกันมาเลือดตาแทบประเด็นยาวไปครับเสียทิ้งให้มันแตกฟรีเลยเว้ยกุญแจพวกเฮียมันมีค่าเว้ยถ้าไม่ให้โอกาสก็ไม่รู้จักคำว่าแก้ตัวนะครับพี่พูดไปเถอะคนมันจะทิ้งผู้เฮียแล้วพูดไปเถอะกูไม่ฟังหรอกไอ้นุ๊กไปไหนวะไม่ใช่พี่เฮ้ยเรื่องไอ้ส้มวันนั้นที่เราคุยกันอะเราจะคุยกันวันไหนนะก็แล้วแต่เดี๋ยวมาคุยอีกทีว่ายังไงอะสรุปคนออกแก๊ง5คนใช่ป่ะสรุปแล้วอะห้าคนใช่ไหมไม่รู้อะแน่ใจพี่ห้าสิก็ได้คุยกันสรุปห้าสิถ้ากูมาละแต่เหมือนที่คุยกันเหมือนจะออกห้าแต่ว่าพอเฉินเฉินเฉินตีกูเฉินเฉินเฉินตีกูมาสู้มาดิมึงไหวไม้มึงไหวกับมันเอาดิมาดิมึงโชว์ดิมาดิมึงโชว์กูดิไอคุณโชว์ดิเฮียมันตีกูอ่ะเพื่อนตัวไหวความกลัวเฮียมันวะมันตีกูมึงไม่ไหวอ่ะตัวดิไม่มึงอยู่แก๊งเดียวกูไม่เชื่อหรอเพื่อนเอ้าก็เป็นเฮียตัวมึงเอาดิกลัวมันเหรอวางดิมาดิมึงทำมันกลัวดิตัวแข็งอ่ะใครนะเอาดิว่าคุณมีแววโดนยังไงไม่รู้วะผมมาพี่ดูดีๆพี่ดูเนี่ยพี่ดูดีๆเชี่ยคุณมึงไม้เดิมพันของจริงว่ะช่วงนี้ว่าไม้มันเข้าข้อจัดเลยว่ะเฮ้ยไม่มีทำไมในไฟไม่เล่นไม้แบบอย่างนี้ให้กูดูวะเพื่อนกูเล่นปืนครับน่าสงสัยว่ากูส่งมึงเป็นไม้แบบว่าเป็นไม้หลักยิงได้วะเพื่อนเป็นอะไรจะพูดป่ะพี่เข้าข้อแต่วาโลเข้าแข้งพี่มีปากดีในควายไอ้สัตว์พูดถึงวาโลก็มาด้วยกันก็ไม่ได้อะไรเลยพี่แต่วันนั้นควายไอ้เหี้ยวันนั้นไอ้เหี้ยเฉินก็ดูอยู่ด้วยไอ้สัตว์มึงเห็นป่ะไอ้เหี้ยกูไม่คุยกับพวกแรงจะตกไปสีม่วงว่ะกูเกลียดคุยวันนี้กูอยู่พวกแรงเขียวไงกูไม่ค่อยคุยกับพวกแรงม่วงเหี้ยคุยเสียปากว่ะกูก็อยู่สีเขียวอยู่เพื่อนมึงจะไปแล้วมึงจะไปแล้วนิดเดียวจะไปแล้วช่วงนี้กูเลยไม่เข้าเลยนะวาโลน่ากลัวอยู่ในโซนอันตรายกูว่าถ้าคิดถึงน้องกลับไปหาน้องไม่ว่ากันใช่ครับว่าคิดถึงน้องใช่ครับว่าคิดถึงน้องเพียดแล้วพี่อันนี้คือพี่จะออกแล้วเหรอพี่บังพี่จะกลับมาแล้วใช่ไหมครับโทรศัพท์ใครรับเถอะไอ้เหี้ยพี่กลับมาติดบอลอีกไอ้สัตว์จะไม่เป็นก็เปิดสั่นเถอะพี่จำได้ไหมว่าโลมาทำให้พี่เสียน้ำตานะบังจะกลับแก้งเหรอไอ้เฉินมันขายฝันเราไปเรื่อยไอ้เหี้ยมึงเชื่อมันผมว่าแล้วทำไมโทรศัพท์ผมเงียบผมลืมหยิบโทรศัพท์นี่เองไม่แต่ว่าพี่เฉินพี่เปรมโทรมาไอ้เปรมโทรมาว่าไงไม่รู้พี่ยังไม่ได้รับโทรชนกันอยู่พี่เขาเข้ามาด่าใครป่าววะ
ไม่ได้ทุกแบบครับพี่แทงบอลเหรอครับไปแทงบอลตอนไหนครับไม่ได้เล่นวาโลกับพี่ดาวแล้วนะพี่แล้วไม่แล้วมาเอาเบอร์ผมมาไงพี่ผมไม่ได้ออกหน้าออกตัวเป็นเจ้าของโต๊ะบอลเลยนะอยู่พี่โดมาเบอร์ผมเนี่ยไม่แต่ผมไม่หมายถูกเอางี้พี่มาบ้านดูไว้ก่อนเดี๋ยวผมส่งโลให้เล่นกับเพชรต้องเพชรเข้าเอ็นทีอาร์แรกๆไงไอสัตว์สรุปเข้ามาเสียค่าบอลเงินอะไรผมไม่ได้คนจัดการเงินพี่โทรหาพี่มัดเลยเฮียแต่ผมคิดโต๊ะ91แม่งโคตรโหดเลยเฉยทำไมวะแค่นี้แหละผู้หญิงมันพูดแหลมนิดนึงใช่ปะเออไม่เกี่ยวพี่ไม่เกี่ยวแค่นี้เดี๋ยวพูดแหลมนิดนึงแล้วไงวะครับนะเพื่อนพี่แรงมาเท่าไหร่ต้องถามพี่มาร์คผู้หญิงพูดแหลมนิดนึงใช่ป่ะเออเออแล้วแม่มาจ่ายเงินคืนแล้วแม่ก็ปนแหละอุ้ยเหี้ยโคตรโหดเลยครับเอาดี91อ่ะนะโชว์พาวอ่ะครับเนี่ยแต่ผู้หญิงมันผิดจริงเว้ยทำไมวะผู้หญิงพูดอะไรวะช่วงนั้นเล่นเอเปกมันแบบมันคุยในวงอยู่คุยกับกูอยู่ใช่ป่ะในวงเออเออลืมปรับวงใหม่ใช่ป่ะเออพูดว่าแล้ว91แล้วเริ่มหมายว่าช่วงนั้นน่ะ91พูดว่าปรับวงใหม่เลยครับคือมันนินทา91อยู่ใช่ป่ะใช่เหรอแค่นั้นแล้วผู้หญิงก็พูดไปว่าก็ตั้งใจให้ได้ยินไม่แต่ครับพี่เหรอนินทาว่าอะไรวะแบบรอพี่อารมณ์แบบว่ามันไม่จำไม่ค่อยดีอ่ะเออผู้จัดไม่ค่อยดีมันไม่แฟร์แค่นี้ไม่แฟร์คืออะไรวะที่พี่เต้นเนี่ยก็หมายถึงว่าโตมันไม่ยอมไอ้เชี่ยปลามึงปรับวงมาหน่อยดิอยากให้คนสุดแบบนั้นเฮ้ยรู้ว่ามีลาแต่บางทีเบาๆบ้างก็ได้มั้งเวลาคุยก็พูดให้มันอธิบายชัวร์ดีใจเย็นที่เราไม่จบสักทีเอาเร็วต่อใช่ใช่อะไรเพื่อนเล่าดิพูดถึงโตว่าโตเขาไม่แฟร์ยังไงไม่แฟร์ไปไหนว่าเขาแทงอ๋อเขาแทง ATR ได้ตังค์สินะกูว่าเออแค่นั้นแหละใช่เหมือนกับว่าไปลืมปรับวงไม้แหละแล้วก็เลยโดนบิดเลย500,000หรือล้านเองไม่รู้จำไม่ได้วะไม่บอกนะครับสุดว่ะมันจ่ายหน้าแลนเสร็จเอาง่ายคือมันกดมันส่งจีให้ผู้หญิงไปหน้าแลนแล้วมันก็จ่ายเงินตรงหน้าแลนแล้วมันก็มีรถขับมายิงแล้วก็แทงแล้วก็ปนแต่ถ้ามันแทงที่แลนมันก็น่าจะโดนป่ะพี่ก็มันมาหน้าแลนไงอ๋อก็พูดเปิดหัวไม่ไม่แทงหน้าแลนมันเอามันตอนแรกมันคุยในแลนก็เรามาตกข้ามแลนแหละว่าง่ายเข้าใจง่ายถือว่าออกไกลมาหน่อยเออใช่นี่มันโหดขนาดเลยวะโต๊ะก็เหมือนแบบเชื่อในทุกแกงกับบ้านป่าเมืองเถื่อนกันแล้ววะแต่ไม่มีใครยิงปืนคมเท่าพี่คุณละตรงนี้ไอ้บ้าเบาๆหน่อยพี่รู้ป่าวว่าพี่จำตอนที่เราแพ้9-1ได้ไหมผมเมาเบียร์แล้วผมไปเปิดฝักบัวแล้วผมเปิดเพลงร้องไปกับฟ้าอยู่ทั้งคืนอ่ะวันนั้นอ่ะผมไม่ได้นอนอ่ะผมแบบรีบอมอ่ะพี่เชื่อปะโหโจแบบคำที่มันด่าแม่งวนอยู่ในหูอ่ะเสียงมันวิ่งอยู่ในหัวใช่พี่สุดว่ะโจเอาหน้าน้องชีวิตก็แบบนี้แหละมาใจเย็นพี่ตามให้อยู่ใจเย็นเย็นได้ข่าวว่าพี่กี่กระป๋องอ่ะพี่บ้านดูไวพี่เอ็ดดมกาวด้วยเหรอเดี๋ยวต้องจีให้พี่พี่เป๋เขาโมโหจัดเลยเขารู้เลยว่าผมเป็นอันนี้โตบ่อนวะไอ้เย้พี่เฉินพี่ว่าไงเดี๋ยวว่างๆเราไปนั่งกินท่อมกันพี่ไม่อยากเจอหน้าบาว่ะพวกทิ้งอะพี่บาพี่แบบพูดแต่ละอย่างไม่มีอะไรในเกมเลยอะแบบที่พี่จะไปทำอะคือไม่อยากคุยกับพวกทิ้งอะใครเจอเฮียเซงหรอเอเซจะกลับไอ้ดูแล้วเพื่อนจะไปแล้วใช่แล้วมันแทงดูไว้ไปแล้วมันไม่ได้แปลเงินเดือนเนี่ยไม่รู้แทงไปเท่าไหร่ไม่รู้มึงต้องตามมันแต่เขาบอกมันจะไปแล้วจะไปแต่ใจยังรักที่วันที่20เนี่ยไปแล้วกูเลยนัดว่าเดี๋ยวแบบสัก18จบไทเดนอะไรเงี้ยเจอกันหน่อยเลี้ยงส่งมาหน่อยบอกมันต้องกลับไปที่ใหญ่ครับพี่อันนี้ที่ใหญ่ไหมพี่ที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่ใหญ่เพราะว่าเซไปยาวเลยวันที่เท่าไหร่นะครับพี่18ครับไม่ฟังหรอครับเนี่ยโอ้ไม่ฟังถามไหมวะ18โทษครับพี่คอตาแดงครับพี่โทมัสอยู่ไหมครับพี่อะไรพี่โทมัสอยู่ไหมครับพี่ไม่รู้จักพอดีมารับตังค์ครับแทงบอลได้เมื่อคืนต่อยอดนิดหน่อยไม่จ่ายโคตรเสียดิกระแสนึงยังบิดกูไอสัตว์แล้วรู้ป่ะโหแทงแสนเดียวเล่จุไม่คุณไม่ต้องสกิลพี่ผมแทงแค่แสนเดียวไม่ได้ปะมันเอา500โลเฮียลงแทงแค่แสนเดียวไม่นะกูถามหน่อย500โลของมึงเปล่าไอ้สัตว์เสือกจังโอ้โหเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนกูยืมตังค์มึงมาแทงเปล่าไอ้ควายสวยเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนเหมือนเดิมไม่เคยกูรู้จะตอบกูรู้จะตอบอะไรให้มึงเลยวะเห็นคำนี้กูหามาด้วย2มือ2ตีนกูอ่ะเสือกขี้อะไรไอ้สัตว์พี่พอแล้วไปเอาตังค์ดิเออ
ไอ้สัตว์ลืมปักบงใหม่แม่งวนกลับมาเลยไม่ไม่ละเขาไปถามพี่บาแต่พี่เป็นคนพูดนะไม่ใช่เขาพี่ตามพี่บาแม่งเมื่อคืนแม่เข้ามาเอา500โลแทงไอสัตว์เอ้ยพี่ไม่หายไทนี่ออนไหมครับจะหยิบไปกันมาเอาเลยครับไม่น่ามีปะเอาไปเลยเอาไปเลยครับเอาไปเลยขับดีๆนะคันนั้นมันรถคันนั้นอะใช่พี่มันแบกอะนะมันแบกอนาคตของดูไว้ไว เฮ้ยเฮ้ยพี่ตัวละครรับโทรมาว่ะใครกะไอเบต้าไอเบต้าไอคนดูโทรจะเยอะมากไงน้องอยู่บ้านดูไว้มึงจะมาปะล่ะพี่เฉินเขาอยู่เนี่ยไอคุ้งสุดแบบที่เรามาเลยจำกลางกรุงเทพจะไปเพื่อนเรามาขอคำปรึกษาพี่เฉินเนี่ยขอให้มึงโชคดีเพื่อนเออมาก่อนมาก่อนเร็วๆไอช่วยเจ็บเจ็บพี่เฉินครับพี่เฉินครับว่าไงครับว่าไงพี่เฉินผมฝากเคลียร์คนไร้บ้านในบ้านเราด้วยครับมีรปภไหมครับเมื่อกี้หน่อยคือแทงแค่แสนเดียวด่าคนที่บ้านไม่อยู่แล้วครับเนี่ยมันเป็นอะไรวะใช่ใช่ใช่ที่หัวร้อนป่ะแค่นั้นอ่ะบอกก็อยากเสียเงินอยากเสียเงินไอ้โจเคลิโจโจเคลิเฮ้ยอยู่คุยไม่หยุดเลยเนี่ยแทงแสนเดียวคุยไม่หยุดเลยเนี่ยฮัลโหลพี่บอลเข้าตัวเดียวคุยอะไรเนี่ยเฮ้ยน้องแทงแสนเดียวปัญหาเยอะนักวะถ้าลิเวอร์พูลได้4แชมป์นี่โอ้โหไอ้หลอออกตัวให้เลยอ่ะหล่อแม่งสุดว่ะเปียวว่ะหล่อสุด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 นับถือนับถืออันนี้นับถือเปียวสุด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 เอ้ยอันนี้นับถืออันนี้นับถือนับถือของแท้ว่ะพี่สุดไอ้หล่อไม่ใช่คนเดินไปต่อไปแล้วพี่คนหล่อนะมาโฮเลยว่ะพี่ชายไอ้บังบังเปล่าเลยเพื่อนคือหล่อไฮเปอร์ซูเปอร์พาวเวอร์ E20 2 3 6เพื่อน20 20 Century Fox ผมจะบอกกันนะเพื่อนพี่ใหญ่เขาดูเปลี่ยนอยู่หรือยังให้ดูทรงผมพี่หล่อถ้าแกเปลี่ยนทรงผมเมื่อไหร่คือเริ่มเข้าสู่ช่วงใหม่อีกแล้วแบ่งกันใช้เพื่อนใช่มันจะชอบเปลี่ยนทรงผมด้วยไอ้ตรงเมื่อกี้เพิ่งเปลี่ยนเพื่อนชอบเปลี่ยนทรงผมมาชอบเปลี่ยนทรงผมเป็นตัวการันตีไงกว่า 50,000 โอเคป่ะเฮ้ยมึงดูทำไมเดียวเฮ้ยอะไรวะแล้วอีก X1 คืออะไรวะพี่ XV หรอหน้าแหวงซาเวียมั้งผมพี่บังแก๊งพี่เดินแรงจัดเลยอ่ะพี่สุดว่ะมันจับโทรศัพท์แล้วเนี่ยมันต้องโคตรเหี้ยสักอย่างนึงมันเข้ามาผมประกาศศักดาเลยเหรอวะอุ้ยมันตอบว่าปกติมี X เดียวซาเวียมตอบว่าปกติมี X เดียวกูวิมาเห็นละหกกันไปนะครับครับผมพยายามอยู่ฮะใจเย็นฮะตอนนี้นวมแม่งเดินแรงแกงหกเลยดีกว่าเฮียอ๋อมันบอกว่าซะเออก็มีแค่เองเดียวมันก็พูดถูกด้วย